วันนี้เรามีเมนูหอยทอดผัดไทยมาฝากค่ะนำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปชุบไข่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันรำข้าวรามรกตที่อุ่นเรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำสำหรับหอยทอดผัดไทยใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในกระทะใส่หอมแดงสับไชโป๊สับและเต้าหู้เหลืองหั่นชิ้นเล็กผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและพริกป่นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะวางหอยทอดด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ